ในโลกโซเชียลนะครับบอกว่าอย่าพึ่ง 1, อัปเดต iOS 15.1เพราะว่าจะทำให้เครื่องของเรานั้นพังร่วนช้าหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับเอาง่ายเดี๋ยวผมมาสรุปให้ได้ฟังแล้วกันว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและมาทำความเข้าใจกันนะครับผมในคลิปนี้ตามมาดูกันครับ เดี๋ยวผมมาตอบคําถามเหล่านี้ให้ได้ฟังกันนะครับที่มาที่ไปของตัวนี้เป็นยังไงคือมีผู้ใช้คนนึงครับบอกว่าอย่าเพิ่งอัปเดต iOS 15นะเพราะว่ามันมีแต่ข้อเสียทําให้แบตเตอรี่ลดลงบ้างทําให้เครื่องค้างเครื่องรวนอะไรก็แล้วแต่นะครับผมให้ข้อมูลอย่างนี้ก่อน iOS 15.1นะปัจจุบันคือเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่ทาง Apple ปล่อยออกมาให้อนะัปเดตเนาะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมี15.2ออกมาให้ใช้งานครับ15.1ถามว่ามีอะไรดีที่เพิ่มเติมเข้ามาบ้าง อย่างแรกคือถ้าใครใช้ iPhone ฝั่งของ13 Pro 13 Pro Max นะครับในเวอร์ชันนี้นะครับจะช่วยให้สามารถถ่ายวิดีโอแบบ Apple ProRes ได้นะครับผมส่วน ProRes คืออะไรค่อยไปหาข้อมูลเอานะครับผมอันดับต่อมาคือเราสามารถที่จะเปิดปิดโหมดมาโครในการถ่ายภาพได้นะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการใช้ฟังก์ชันแชร์เพล a นะครับผมถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมใน iOS 15.1มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมแนบคลิปเอาไว้ให้ดูนะอ่ะเรารู้กันไปแล้วว่าฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาเขาให้อะไรมาบ้าง แล้วคราวนี้มาเจาะประเด็นตรงที่ว่าอย่าอัปเดตนะเพราะว่าเครื่องจะพังเครื่องจะรวนแบตมันจะลดลงแบตในที่นี้หลายๆคนเรียกว่าเบต้าแบตเตอรี่ผมบอกหลายครั้งแล้วว่าอย่าเรียกเบต้าแบตเตอรี่มันไม่ใช่เบต้าแบตเตอรี่เขาเรียกว่าประสิทธิภาพของแบตเตอรี่นะครับผมหรือว่าแบตเตอรี่เฮลนั่นเองนะครับคำนี้คือคำที่ถูกต้อง ประเด็นแรกหลังจากที่อัปเดตมาบางคนพบว่าประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลงครับจาก9 8หรือว่า99%ใกล้ๆร้อยอนะแล้วดรอปลงมาบางคนอาจจะดรอปมากดรอปน้อยนะครับบางคนอาจจะมันอยู่ที่90บนะฮะบ,บางคนอาจจะบอกว่าอยู่ประมาณสัก95อะไรเงี้ยคือมันดรอปลงมาอย่างนี้ถามว่าเป็นไหมเป็นครับแต่ไม่ใช่ดูเครื่องและถามว่าเป็นแบบนี้แล้วมันส่งผลกระทบยังไงบ้างแจ้งให้ทราบอย่างหนึ่งว่าหลังจากที่มีการอัปเดตในลักษณะนี้เนี่ย iOS เขาจะทำการ re-calibrate ใหม่เพื่อที่จะปรับดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประสิทธิภาพแบตเตอรี่ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าไม่เชื่อนะลองดูครับสักระยะหนึ่งเลยนะครับใน iOS เนี่ยเขาจะพยายามคำนวณดูว่าประสิทธิภาพของเราที่แท้จริงเหลือเท่าไหร่นะครับคือเครื่องผมก็เคยเป็นนะตอนอัปเดตมาตั้งแต่ iOS 15แรกๆนะ่ย มันจะดรอปลงมานิดนึงครับสามหรืออาจจะ5%ก็ได้ผมจําตัวเลขไม่ได้แต่ว่าอยู่มาสักพักหนึ่งครับเขาก็จะเพิ่มขึ้นไปฟังก์ชันนี้เขาจะเรียกว่ารีค a r ์บิเต้นครับผมรีค a r ์บิเตของแบตเตอรี่นะฮะตรงนี้ผมเคยรายงานไปแล้วนะครับในเว็บไซต์ก็มีนะฮะตามไปดูที่ลิงก์ที่เคยเขียนเอาไว้หลักการจะเป็นในลักษณะเดียวกันนะครับดังนั้นเรื่องของแบตเตอรี่ผมอยากจะให้ข้อมูลว่าให้ดูครับว่าที่เราใช้งานในวันหนึ่งมันเท่าเดิมไหมถ้าในระยะเท่าเดิมใกล้ๆกัน ไม่มีปัญหาครับนั่นคือแบตเตอรี่ของเรายังปกติอยู่นะครับไม่ต้องตกใจไปนะครับอันดับต่อมาหลายๆคนอัปเดตแล้วพบว่าเครื่องรวนเครื่องแห้งเครื่องค้างผมจะบอกให้อย่างนี้ครับว่าถ้าเครื่องไหนที่อัปเดต iOS อย่างสม่ำเสมอมักจะไม่เจอปัญหานี้ครับแต่ถ้าเครื่องใครครับใช้มานานๆนะยกตัวอย่างเช่นใช้ iOS 14แล้วอัปเดตมาเป็น iOS 15.1เลยอย่างเงี้ย อัปเดตซอฟต์แวร์จากเวอร์ชันเก่ามันเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับผมอาจจะมีรนรนบ้างในช่วงแรกนะครับดังนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเลยนะฮะหลังจากใครที่ไม่ได้อัปเดต iOS นานๆเนี่ยหรือว่าหลังการอัปเดต iOS ทุกครั้งนะครับสิ่งที่พวกเราแนะนําเสมอคือการรีเซ็ตเครื่องครับรีเซ็ตเครื่องมันจะมีทั้งการ hard reset นะครับผม hard reset โดยการกดปุ่มต่างๆนะครับอย่างเช่น iPhone 13 series เนี่ยกดเพิ่มเสียงปล่อยลดเสียงปล่อยแล้วกด power ค้างไว้นะครับ ตัวนี้เขาจะเรียกว่าการบังคับรีสตาร์ทหรือว่าการฮาร์ดรีเซตนะครับจะช่วยให้ปัญหาที่อาจจะเจอครับอย่างเช่นลาโพงไม่ดังบ้างละ่ะหรือว่าต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้บ้างละ่ะอะไรประมาณเนี้ยเป็นปัญหาจุกจิกเล็กๆมันจะหายไปนะครับหรือถ้าทำฮาร์ดรีเซตไม่หายเราจะทําการรีเซตการตั้งค่าทั้งหมดครับการรีเซตการตั้งค่าทั้งหมดตัวนี้เนี่ยไม่ทําให้ข้อมูลของเราหายนะ เพียงแค่เขาจะรีเซ็ตการตั้งค่าของตัวเครื่องเฉยๆนะครับหลายๆคนทําขั้นตอนนี้แล้วปัญหาเหล่านั้นก็จะถูกแก้ไขไปนะครับผมและอันดับสุดท้ายครับสมมุติว่าใครเนี่ยที่อัปเดตข้าเมเวอร์ชันเลยจาก13ก็ได้มาเป็น15หรือว่าจาก14.0.1เนี่ยมาเป็น15.1เลยเนี่ยในเวอร์ชันล่าสุดเพราะว่าอยากจะใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆใน iOS 15.1ตรงนี้เนี่ยถ้าทำ OTA หรือว่าการอัปเดตผ่านตัวเครื่องเลยตรงเนี้ยอาจจะมีผล ในเรื่องของการทํางานที่ซอฟต์แวร์อาจจะไม่สมบูรณ์บ้างอะไรบ้างแนะนําว่าให้ทําการอัปเดตผ่านทางคอมพิวเตอร์นะครับโดยการดาวน์โหลด IPSW มาทําการอัปเดตวิธีเหล่านั้นก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่อย่างที่บอกครับหลังจากที่พวกเราเนี่ยทั้งเด็กๆทั้งออฟฟิศของผมเลยนะหลายๆคนก็อัปเดตเป็น iOS 15มาตั้งแต่วันแรกๆมา iOS 15.1ด้วยนะปัจจุบันครับและเราก็ยังไปเรื่อยๆถามว่ามันทําให้เครื่องของเราพังไหมมันไม่ทําให้พังครับแต่ปัญหาที่เราเจอจุกจิก มันก็เป็นตามเหตุผลที่ผมอธิบายให้ฟังนั่นแหละครับดังนั้น iOS ใหม่ๆที่เขาออกอัปเดตขึ้นมานะครับไปดูว่าฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาเราต้องการใช้ไหมไปดูว่าเขาปิดจุดช่องโหว่อะไรบ้างที่ทําให้เพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าเพิ่มความปลอดภัยให้กับเราให้เราไปพิจารณาดูเลยครับฝากไว้พิจารณาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับผมเอาไว้พบกันในรอบหน้าครับผมต้องอามขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ